มิ้นท์ชาลิดาเล่านาทีน้ำตาไหลน้องชายบวชตอบปมข่าวลือสงกรานต์แมทแต่งสายฟ้าแลบมิ้นท์ชาลิดาเล่านาทีน้ำตาไหลน้องชายบวชตอบปมข่าวลือสงกรานต์แมทแต่งสายฟ้าแลบมิ้นท์ชาลิดายกให้เป็นโฆษกให้กับแก๊งเฟอร์บี้เลยสำหรับนักแสดงสาวมิ้นท์ชาลิดาที่ไม่ว่าจะมีข่าวเมาเช่าหรืออะไรเกี่ยวกับสาวๆในแก๊งมิ้นท์จะต้องเป็นคนแรกๆที่เจอสื่อและโดนให้ต้องตอบคำถามก่อนเสมอดังล่าสุด21พฤศจิกายน63สาวมิ้นมาร่วมพิธีบวงสรวงละครสั้นเสน่หาที่ช่อง3หนองแขมเลยถูกถามถึงข่าวลือที่บอกว่านางเอกสาวพีรณีกับไฮโซสงกรานต์เตชนรงค์พี่ชายของแฟนหนุ่มภูผาเตชนรงค์จะแต่งงานแบบสายฟ้าและบนนั้นจริงหรือไม่พร้อมเผยความรู้สึกที่ล่าสุดน้องๆชายอีกคนของบ้านได้บวชศึกษาธรรมล่าสุดน้องมอดบวชเออใช่ขอบคุณค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะดีค่ะถือเป็นน้องชายคนแรกของบ้านเลยค่ะที่บวชก็ปราบปลื้มใจแล้วก็หลังจากที่น้องบวชน้องได้เข้าถึงพระธรรมก็แบบว่าได้มาเทศนาเรากันอย่างเต็มที่เลยค่ะหัวเราะถึงกับเทศนาพี่ๆเลยรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยพอเหมือนเขาได้เข้าถึงธรรมะจริงๆมีหลายเรื่องหลายอย่างที่เรายังเข้าใจกันผิดในเรื่องของศาสนาอะไรแบบนี้เขาก็เลยมาสอนเลยใช่ครับก็คือบอกได้เลยเพราะน้องเขาเรียนมาจากท่านสมเด็จเพราะน้องเขาบวชอยู่ในคณะสมเด็จพระวรรณรัตน์พอดีน้องก็ได้คำสอนมาจากท่านโดยตรงไปเอามาบอกต่อมิ้นก็คิดว่าเป็นเรื่องราวดีๆก็เลยทำขึ้นมาเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ลงในช่อง M Story เพราะเป็นเรื่องที่เรายังไม่เคยรู้กันมาก่อนแล้วเราปฏิบัติผิดกันไปก็มีในความเชื่อหลายอย่างแสดงว่าเขานิ่งขึ้นเขาบอกอยากอยู่ต่ออยากไปวัดป่าคือแผนตอนแรกเขาบวชกี่วันตอนแรกจริงๆตามหลักของทางวัดแล้ว15วันแต่ว่าอยู่ต่อและตอนแรกก็อยากจะไปวัดป่าแต่ด้วยทางวัดบวรนิเวศราชวรวิหารพระหลายท่านมีกิจเยอะแล้วพอเป็นพระใหม่ก็ต้องไปส่งเองถึงวัดป่าที่จะไปด้วยตอนแรกมินเองก็ตกใจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่ามอดก็มาบอกแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยใช่ค่ะก็เป็นช่วงจังหวะเขาก็ว่างานบวชก็คือบวชเลยแล้วก็เป็นคณะที่เขาได้พี่ผาที่เคยบวชคณะนี้เป็นรุ่นพี่ที่แนะนำให้วินาทีที่ครอบครัวเห็นน้องห่มผ้าเหลืองโอ้โหคุณแม่น้ำตาไหลเลยรวมถึงเราตอนขอขมาคือเหมือนแบบเราอยู่ในบ้านที่มีแต่ผู้ชายเยอะเราก็จะมองข้ามกันไปว่าเด็กผู้ชายก็คือเด็กผู้ชายแต่เขาก็จะมีรายละเอียดที่น่ารักเป็นความตั้งใจของเขาเองที่จะบวชความตั้งใจของเขาเองเลยค่ะต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คือหลายคนเขาก็ไม่ได้อยากที่จะบวชคือมิ้นดีใจที่น้องเลือกที่จะพูดด้วยตัวเองไปวัดป่าด้วยตัวเองปรับปลื้มน้องในฐานะพี่สาวดีใจค่ะน้องค่อยๆทยอยโตเป็นผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างก็ดีใจค่ะรู้สึกเวลามันผ่านไปไวมากๆอย่างน้องคนเล็กไมโลก็เรียนนิติอยู่ปี2แล้วเขาก็โตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแถมเรียนเก่งทำให้เราแบบเหมือนพ่อแม่ส่งลูกเรียนคืออารมณ์นั้นคือแบบได้เกรด4ทุกตัวเห็นแล้วเรากลัวเขาจะเครียดเราก็บอกว่าให้คำแนะนำว่าเฮ้ยไม่ได้4สักตัวอย่าฆ่าตัวตายนะคือสอนเขาว่าไม่เป็นไรคนเราก็ต้องมีบ้างไม่ต้อง4ทุกอย่างก็ได้เพราะที่ผ่านมาเขา4ตลอดนอ4ทุกตัวแล้วเรากลัวว่าถ้าตัวหนึ่งไม่ได้ขึ้นมาถ้าได้ 3.9 จะตกใจคิดสั้นหรือเปล่าเราก็เลยพูดกันไว้ก่อนหัวเราะคือเขาอ่านหนังสือแบบเวลามิ้นตื่นมา 8.09 โมงก็นั่งอ่านหนังสืออยู่นอนเที่ยงคืน1 ตีก็ยังนั่งอ่านหนังสืออยู่โตเดิมแล้วก็มีเพื่อนๆมานั่งอ่านหนังสือที่บ้านเยอะคือเราก็สังเกตน้องตลอดเพราะว่ากลัวน้องเครียดใช่คือกลัวเขาจะเครียด
คุณพ่อคุณแม่ก็กลัวเพราะเรียนนิติหนังสืออ่านคือใหญ่กว่าหน้ามินอีกแต่ก็ดีที่เห็นความตั้งใจคือเพื่อนๆเขาก็มาด้วยมินก็ซื้อขนมไปให้ก็แซวกันเล่นๆไม่รู้จะทำยังไงเด็กนิติดูเครียดเลยบอกว่าจะคิดค่าเช่าอ่านหนังสือที่บ้านแล้วนะก็แซวกันเล่นๆก็หมดห่วงเนาะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนก็สามารถดูแลตัวเองได้ใช่ค่ะจะมีม่อนนี้ล่ะค่ะแสบมากคือเขาก็วัยรุ่นก็คือเด็กผู้ชายก็จะมีอะไรที่ให้เราเป็นห่วงอยู่ตลอดอย่างเช่นขับรถเล่นเวกบอร์ดแขนเป็นน้นคิ้วเป็นนั่นคือเด็กผู้ชายอะเป็นเรื่องปกติคุณแม่ก็จะแบบวันนี้ลูกกลับมาหรือยังไปเล่นอันนั้นไปทำอันนี้ก็คือแสดงว่าห่วงสุดคนนี้แหละม่อนหัวเราะจะฝากบอกอะไรน้องไหมก็คือบ่นไปหมดแล้วค่ะหัวเราะบ่นทุกวันบ่นยิ่งกว่าแม่จนหลังๆเขาก็จะแบบตีมึนเหมือนไม่ได้ฟังในฐานะโฆษกของแก๊งเฟอร์บี้ทำเรื่องแมทสงกรานต์ล่าสุดมีข่าวลือว่าเขาจะแต่งงานกันสายฟ้าแลบไม่ทราบเลยจริงๆไม่ได้โกหกนะแต่ไม่มีใครเคยบอกเราเลยอะเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่ก็แก๊งเฟอร์บี้ที่ไปภูเก็ตที่เจอด้วยกันและต้องบอกว่าพี่น้องบ้านนี้เขาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันคนหนึ่งไปเขาใหญ่คนหนึ่งอยู่กรุงเทพแล้วยิ่งพี่สงกรานต์เขาโตเมืองนอกพี่ผาก็เลยสนิทกับพี่สาวมากกว่าก็เลยจะรู้เรื่องพี่สาวมากกว่าพี่ชายถ้าเขามีข่าวดีจริงๆก็ต้องแล้วแต่เขาถ้าเขาแฮปปี้ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของเขาถ้ามีข่าวดีจริงๆเราไม่ตกใจใช่ไหมก็ตกใจตอนนี้แหละยังหรอกมั้งแซงหน้าเรานะแซงได้ไม่ติดค่ะหรือจะเป็นคู่มีนหรือเปล่าข่าวลืออันนั้นยังคู่มีนไม่สายฟ้าแลบเนาะไม่แน่นอนค่ะต้องมีการบอกกล่าวกันก่อนมีเซอร์ไพรส์ให้เราก่อนเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเขาเจอเซอร์ไพรส์กว่านะแล้วได้คุยกับแมทไหมไม่ได้คุยเลยคือไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือตอนเขาเริ่มรู้จักกันเราก็ไม่ได้รู้เรื่องตอนนี้ทุกวันนี้ก็ไม่เคยคุยว่าเป็นยังไงก็คือแล้วแต่เขาใช่แต่คาดว่าน่าจะไม่มีเรื่องให้ต้องตกใจก็ถ้าช็อกก็คือช็อกไปพร้อมๆกันแน่นอนค่ะหัวเราะ